ทุกคนวันนี้หัวหน้าพาพัฒนากรผู้ใหญ่บ้านพร้อมลูกบ้านหมู่4และ8ตำบลหน้าเขาแล้วก็ผู้นำอช.อำเภอเขาพนมปลูกต้นไม้เพิ่มในป่าวัดประมาณ250ต้นแน่ถือเป็นการร่วมพัฒนาวัดเป็นสถานที่สัปปายะในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสัปปายะคือสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเกื้อกูลให้การปฏิบัติธรรมมีความสะดวกกายและใจสนุกมากพี่อุ่นปลูกไปตั้ง10กว่าต้นแน่นอกจากปลูกป่าแล้วก็ยังมีกิจกรรม5สอคือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยทำความสะอาดลานวัดให้สะอาดสบายตาน่ารื่นรมทำความสะอาดห้องน้ำให้ญาติโยมสามารถใช้พื้นที่ในวัดได้สะดวกปลอดภัยแล้วก็สืบทอดธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายเพลพระพร้อมฝึกปฏิบัติสมาธิด้วยการสวดมนต์และพิจารณาความหมายแห่งบทสวดเพื่อความเข้าใจและนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะขอให้ทุกคนได้ทำงานที่สนุกในทุกวันหน้าแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย